สวัสดีครับผมปีเตอร์บิ๊กนะครับกลับมาพบกับช่วงของโจทย์ทางบ้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นโจทย์เรื่องสมการป.6นะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมข้อ1นะครับ5เท่าของจำนวน1เป็น140จำนวนนั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับผมวิธีการนะครับเรากำหนดให้จำนวนนะครับที่นะครับเขียนผิดเลยจำนวน1มีค่า x นะครับผมถ้าเราเห็นตรงนี้ของก็คืออะไรอะไรครับของก็คือคูณนะครับเพราะฉะนั้น5เท่าก็คือ5คูณกับจำนวน1ก็คือ5 x นะครับเป็น140นะครับก็เท่ากับ140นะครับเราก็จะได้สมการขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทำการย้าย5นะครับไปหารนะครับผมเป็น140หาร5นะครับก็จะได้เป็น140หาร5ก็เท่ากับ5 2 10นะครับผม4ดึงศูนย์ลงมานะครับ5อะไรได้40นะครับ5 8นะครับ40นะครับ40ลบ40เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่าไหร่ครับจำเลขจำนวนนั้นก็คือตอบ28นะครับตอบข้อคอควายง่ายไหมครับผมอันนี้ต่อไปเราไปดูข้อต่อไปนะครับบอกว่า9เท่านะครับของจำนวน1มากกว่านะครับผมจำนวน1เราให้นะครับเป็น x นะครับวิธีการของผมนะครับก็คือว่าเราจะใช้เครื่องหมายนะครับ9เท่าของจำนวน1นะครับคือ9 xนะครับมีค่ามากกว่าเห็นไหมครับเราก็เขียนเลยเครื่องหมายมากกว่า45นะครับมากกว่า45อยู่เท่าไหร่ครับ45ด้วยกันนะครับผมวิธีการของผมนะครับจะใช้วิธีการว่าเราจะเอาตัวมากตั้งนะครับตัวมากเห็นไหมครับตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยนะครับคือ45ก็คือ 9x ลบกับ45นะครับจะเท่ากับ45นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการแก้สมการของเราก็ย้ายลบ45นะครับย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็กลายเป็น45นะครับบวกกับ45ฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ 9x นะครับผมจากนั้น 9x เหมือนเดิมนะครับ45บวก45จะได้เป็น90นะครับผมต่อไปเราจะย้าย9นะครับมาฝั่งนี้9คูณ x อยู่นะครับก็ย้ายมาเป็นหารกลายเป็น90หาร9นะครับผมตัดเร็วๆได้เลยนะครับ919นะครับ1ตอบ10นะครับ x ข้อนี้ก็คือจำนวนนั้นก็คือตอบ10นั่นเองนะครับผมอันนี้จากสังเกตนะครับวิธีการของผมนะครับก็คือว่าจะใช้ว่ามากกว่าเห็นไหมครับผมมากกว่าเราก็ใส่เครื่องหมายแล้วเอาตัวมากลบด้วยตัวน้อยนะครับผมต่อไปนะครับผมข้อ3นะครับคือ3ใน5ของเลขจำนวน1น้อยกว่า10อยู่4จงหาว่าเลขจำนวนนั้นคืออะไรนะครับผมวิธีการก็คือ3ใน5ก็คือ3ส่วน5นะครับของเลขจำนวน1ก็คือคูณ x นั่นเองต่อไปแล้วครับน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ10นะครับผมอยู่4นะครับวิธีการก็คือเราจะเอาตัวมากตั้งนะครับตัวมากก็คือ10นั่นเอง90ตั้งนะครับลบด้วย3ส่วน5 x นะครับผมก็คือตัวน้อยเท่ากับ4นะครับวิธีการแก้สมการนะครับตัวเนี้ยด้านหน้า x เราติดลบนะครับเราก็ไม่ค่อยชอบนะครับเราทำการย้ายมาครับผมย้ายฝั่งมาเป็นฝั่งนี้ก็ได้เป็นบวกเป็น3ส่วน 5x นะครับตัวนี้เราย้ายฝั่งมานะครับแต่4ตัวนี้เราย้ายฝั่งไปอีกฝั่งนึงนะครับก็กลายเป็นนะครับจาก4ตรงนี้มีค่าเป็นบวกย้ายมาเป็นลบนะครับก็คือลบ4นั่นเองเพราะฉะนั้นกลายเป็น10ลบ4เหลือ6นะครับฝั่งนี้ก็เหลือเป็น5ส่วน 3xนะครับต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะทำการย้ายฝั่งไปนะครับผมตัว3ตัวนี้ครับเราย้ายลงมาด้านล่างนะครับผมก็กลายเป็น5กลายเป็นส่วน3แทนนะครับผมเป็นการย้ายฝั่งนะครับผม3กับ6ตัดกันนะครับ3ตัด6เหลือ2นะครับ1นะครับ5คูณ2เป็น6นะครับผมข้อนี้ก็ตอบว่าตอบนะครับผม x เท่ากับ6นะครับผม
เป็นไงครับก็คือคลิปนี้ครับจะสอนในเรื่องการใช้ที่มีเครื่องหมายคำว่ามากกว่าน้อยกว่านะครับผมสำหรับวิธีการของผมนะครับก็จะเป็นวิธีการที่ใช้ค่อนข้างง่ายนะครับผมเราคือการนำตัวเลขนะครับมาตั้งว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนน้อยกว่าจากนั้นเป็นการนำเอาตัวเลขที่มากตั้งลบด้วยตัวเลขที่น้อยก็จะได้ค่าเท่ากับตัวนั้นนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้น้องๆเข้าใจเรื่องการใช้ตั้งสมการนะครับที่มีโจทย์คำว่ามากกว่าน้อยกว่านะครับผมยังไงติดตามคลิปหน้ากันได้นะครับฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมถ้ามีคลิปมีโจทย์อะไรดีๆนะครับผมก็จะมาอัปเดตทุกท่านนะครับแล้วก็ใครมีโจทย์อะไรอยากให้ทำก็ส่งเข้ามาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย